ผมว่ามันไม่พุ่งเพราะไอ้นี่เว้ยแม่ขี้เกียจวิ่งไปกับรถเลยครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับวงคิดอินดิสโก้นะฮะกำลังจะไปเล่นดนตรีนะครับโอ้โหหันต้องหันไปถามตัวเองด้วยเดี๋ยวใครถามตัวเองครับเราจะไปด้วยรถตู้นะฮะออกพี่ก็เยอะนะครับออกเดินทางโดยสุรินทร์นะฮะใช่นินนะฮะเดี๋ยวขนของกันก่อนนะฮะยูฮูยูฮูนี่ครับอุปกรณ์นะฮะที่เราจะใช้บรรเลงในวันนี้นะฮะนี่ย้ายบ้านเหรอครับเนี่ยโอ้โหเยอะชิบหายครับนี่คะแนนทำได้นะถามว่ารถจะพอหรือเปล่าครับเนี่ยรถขนเครื่องอะพอครับแต่ขนคนเนี่ยอันไม่น่าพอนะฮะวันนี้กีตาร์ไป2ตัวเลยนะครับโอ้โหอลังการจริงๆนะฮะกำลังก็นี่อยู่บ้านพิเศษนะฮะนี่กำลังจะออกเดินทางนะฮะอีกไม่กี่นาทีล้อหมุนฮะนี่เป็นหมู่บ้านนันทวันนะฮะถ้าใครดูคลิปพิเศษก็จะเห็นนะฮะเห็นอยู่บ่อยๆด้วยฮะโอ้โหเรียบร้อยแล้วฮะจอดมาเรียบร้อยแล้วฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะสุดยอดมากเลยได้เตรียมตัวนะฮะสวัสดีครับชื่ออะไรฮะชื่ออะไรครับผมคนแล้วใช่ป่ะเล่นอะไรครับในวงครับออกเดินทางเลยใช่ไหมเล่นไม่มีทั้งสาวเลยเหรอไม่มีครับแค่นี้รถก็เต็มแล้วครับพี่นี่พี่กุ้งนะครับผมเดินทางนะฮะมีธงบอกเดินทางปลอดภัยนะครับทุกคนครับผมครับผมเดี๋ยวชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อเสพครับผมทำอะไรในวงฮะตีกองครับผมอ๋อตีกองนะฮะในนี้นะนี่ชื่ออะไรนะฮะเล่นเบสอ๋อเล่นเบสนะฮะพี่ขับก่อนป่ะล่ะผมไม่ต้องแนะนำนะฮะนี่นะฮะรถของเราที่เราจะอยู่กับมันประมาณ7ชั่วโมงนะฮะครับผมถอยรถนะครับนี่คุณชื่ออะไรครับชื่อนัทครับทำอะไรครับนอกนำอ๋อวันนี้เรามี5คนฮะอันนี้คนขับรถใช่ไหมฮะโอ้คนขับรถส่วนตัววงเรานะฮะเด็กขับรถครับเด็กขับรถโอเคฮะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันแล้วนะฮะนี่ฮะนี่นะครับนี่บ้านที่ทุกคนเคยดูคลิปนะฮะคลิปอะไรไม่รู้นะฮะไปสืบกันเอาเองนะฮะคลิปกลางถนนโอเคเดี๋ยวไปนี่ครับจุดเกิดเหตุนะฮะกลางถนนที่หลายๆคนอาจจะเคยดูคลิปนี่คนดูเป็นระวังครับระวังอะไรฮะกับกูแซวอ่ะครับแซวอ่ะครับได้ฮะเดี๋ยวเจอกันต่อนะฮะนะครับมาพี่ก้อยกับพี่เหลือสมาชิกคนเดียวครับที่เราไม่ได้แนะนำตัวกันตอนเช้าเมื่อกี้นะฮะขอไฟหน่อยชื่ออะไรครับเนี่ยโอ้ยแฟงครับผมชื่อแฟงได้เปิดไอ้ไส้กรอกไก่อะไรได้ข่าวว่าพี่เสกบอกว่าไข่หมูครับเป็นเจ้าของเล้าหมูที่นครปฐมนะฮะตอนนี้อยู่บนรถตู้แล้วนะฮะด้วยสมาชิกอันครบถ้วนฮะวงมี5คนนะฮะวงมี5คนนะฮะออกเดินทางกันแล้วในอีกคนหนึ่งก็ธุระฮะธุระเยอะอันนี้ใช้แบตอะไรแบตชาร์จเหรอชาร์จอันนี้คือชาร์จแล้วพี่เขาไม่แบงค์เหรอไม่แบงค์โอเคเดี๋ยวเจอกันไว้รุ่นชาร์จไอโฟนนี่พี่ก็มีเจ็ดตอนนี้เราเอาเนาะอยู่ที่สุรินทร์แล้วนะฮะมีความผมเพิ่งตื่นครับผมโอ้โหได้คนพูดว่าหยุดเลยใช่ไหมครับนะครับสมาชิกนี่คนที่บอกว่าเหมือนหน้าตาเหมือนอนหลับอนนอนเลยนะครับเนี่ยไม่รู้ว่า6-5 ชั่วโมงไม่นอนกันเลยไม่ใช่ครับเขาเตรียมมานอนบนรถตู้แล้วคุณก็พูดไม่หยุดเลยฮะครับตอนนี้อยู่สุรินทร์แล้วนะครับเรากำลังมีของฝากจากสุรินทร์พี่ขายด้วยนี่กี่โมงแล้วฮะโอ้โหบ่ายสองครึ่งแล้วนะฮะเราไปไหนกันต่อนะฮะเราจะไปดูช้างดูช้างที่บุรีรัมย์ฮะแล้วทำไมวงมีเห็นมี6คนไม่ใช่ทำไมมา5คนเองครับเนี่ยอ๋อบางงานเราก็เล่น5บางงานเราก็เล่น6หรือเปล่าบอกแล้วครับว่าหาตัวจับญาติหาตัวจับญาติร้องมันจะมาให้เห็นง่ายๆมันไม่ได้พี่อ๋อเออนะฮะจับไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเราไป
ดูเลยฮะดูอะไรของฝากเลยนะฮะของฝากสุรินทร์นะตรงนี้นะให้ดีใจว่าเราอยู่สุรินทร์อ๋ออ๋อเดี๋ยวไม่เห็นนะจิ้มเข้าไปครับเย่เย่ดูมีช้างไหมครับมีช้างไหมครับถ่ายช้างไหมอ๋อแค่นี้แค่นี้แหละเขารู้อยู่สุรินทร์ครับผมนี่อยู่ในปั๊มนะฮะปั๊ม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 นี่ปั๊มอะไรอ่ะปอตโถโฆษณามาทำไมวะอ้าวให้เราดูไงว่าอยู่ที่ไหนเราบอกโอ้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงอ่ะนะครับตอนนี้บ่าย 3:11 นาทีนะฮะถึงที่พักแล้วนะครับผมที่พักแล้วครับแต่ตอนนี้ติดต่อยืนยาวนี่ครับงานที่เราจะเล่นกันวันนี้นะครับผมมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์13-24พฤศจิกายนครับผมครับผมกำลังเคลียร์เรื่องที่พักอยู่ฮะเพิ่งมาถึงกันสดๆเลยฮะครับระหว่างการเดินทางของเราตั้งแต่ออกเดินทางประมาณ9โมงครับตอนนี้ก็ถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วบ่าย3โมงนะฮะนะครับผมอ่ะลงไปข้างล่างหน่อยฮะพวกของอะไรเนี่ยเอาไว้หลังรถใช่ไหมครับนี่ฮะรถตู้ที่เราเดินทางมาตลอด6ชั่วโมงฮะนะครับโอเคนะฮะนี่บรรยากาศโอ้สวยหรูเลยฮะวันนี้สบายแล้วหรูว่าไม่รับต้องถามเคาน์เตอร์ดีกว่าหรูนะฮะงานโอ้โหเป็นครั้งแรกเลยนะถ้าเราได้มาทัวร์ต่างจังหวัดนะฮะประเทศที่ฮะต่างประเทศเลยเหรอฮะนะครับผมอยู่กันดีทุกคนนะฮะฮัลโหลฮัลโหลโหลอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันฮะฮะเราจะเสร็จแก้วเอาละครับผมตอนนี้เราอยู่ห้องพักนะครับของมือซินแล้วนะฮะเย้เฮ้ยไม่ได้ก๊อฟนะฮะมือซินกับมือกีตาร์อีกคนจะนอนด้วยกันนะฮะแล้วนอนเป็นเพื่อนกันครับอ๋อเราเป็นเพื่อนกันนะฮะอันนี้ทำอะไรอยู่ฮะทำงานครับทำงานเหรอฮะงานที่กำลังจะเล่นเนี่ยแหละครับผมนะครับผมคิดมีความมั่นใจแค่ไหนกับโชว์นี้ฮะโชว์นี้ผมเต็มร้อยผมให้ให้ร้อยเลยให้ร้อยเลยเหรอฮะนี่โปรแกรมอะไรพอจะบอกได้ไหมฮะเนี่ยอันนี้เราจะเรียกว่า Everton Live นะฮะ Everton Live Everton Live นะฮะครับผมแสบดังเลยทำไมมันมีเสียงหลายๆอย่างอยู่ในเนี้ยฮะเพราะว่าอันนี้คือ MD รวมครับของวงเรานะฮะสูงเข้าไปใกล้ๆฮะโอ้โหเหมือนพวก DJ ทำเลยใช่ไหมฮะก็ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วเขาไม่เก่งขนาดนั้นฮะเย นี่ซุ่มซ้อมเหรอฮะไม่ได้ซ้อมครับแก้ครับผมอ๋อแก้เลยครับคุณแก้กันแบบหน้างานเลยเนี่ยฮะเนี่ยนี่จะการที่ผมจะบอกแค่การที่เราแก้หน้างานเนี่ยฮะมันจะทำอะไรรู้ป่ะทำอะไรฮะเราทำงานเร็วและเก่งขึ้นนะครับแล้วคุณบอกคนอื่นในวงเนี้ยฮะไม่บอกครับแก้เลยแก้คนเดียวรู้คนเดียวครับผมอืมได้ฮะโดยเฉพาะทำไมฮะการแก้อะไรหน้างานเนี่ยคุณจะได้อะไรเยอะมากผมแนะนำอ๋อได้เลยฮะแต่โอเคเดี๋ยวคืนนี้รู้กันครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปห้องมือเบสกับมือกองต่อนะฮะคู่เกนะฮะเอาไปเอาละครับตอนนี้อยู่ในห้องของอีกคู่นึงนะฮะมือกองนะฮะกับมือเบสฮะกำลังทำอะไรกันอยู่ครับกำลังขมักขมันดูการ์ตูนนะครับผมโอ้นึกว่าแบบว่าคุยเรื่องการทำเพลงนะไอถ่ายผมหน่อยนะฮะเป็นไงบ้างฮะวันนี้อีกไม่กี่นาทีจะเล่นแล้วรู้สึกไงบ้างฮะรู้สึกง่วงนอนครับมือกีตาร์หัวตลอดเอาเมื่อกี้เมื่อซินนะฮะไม่ใช่ผมนะฮะแทบอยู่ข้างหลังตลอดนะครับเมื่อกี้ไปห้องนู้นมามือซินกำลังแก้เพลงอยู่แก้แล้วแก้อีกแก้แล้วก็อีกครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนในวงรู้ยังว่าแก้ท่อนไหนบ้างนะฮะเขาบอกว่าต้องไปลุ้นเอาหน้างานนะฮะก็เดี๋ยวจะชาวเช็คแล้วใช่ไหมฮะผมมองครับเป็นไงที่พักถูกใจไหมฮะดีครับดีเลยใช่ไหมฮะเพลงเด้งมากเลยนะฮะแล้วทำไมคุณปล่อยผมอยู่คนเดียวฮะเนี่ยทำไมปล่อยผมไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรผมต้องอยู่คนเดียวผมต้องเลือกว่าโกรธห้องคนอื่นนะฮะที่พักดีนะฮะนะเดี๋ยวไปเจอกันนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่เวทีแล้วกันวู้เอาละครับผมตอนนี้อยู่กันครบเลยฮะชาวคณะฮะพี่ยกเว้นนักร้องยกเว้นนักร้องครับนักร้องเดี๋ยวตามมาทีหลังมีเสียงโปรโมทเนี่ยเราทำมาเพื่องานนี้เลยพอไหนฮะเดี๋ยวนี้นะฮะโชว์เลยฮะโชว์หน่อยขอโชว์เสียวหน่อยครับพร้อมเดี๋ยวนี้เลยครับ
ค่นี้เออกูโชว์แค่นี้แหละจบแล้วนะครับฝังไม่ทันเลยขออีกรอบได้ไหมฮะพอหึกวายอยู่ครบเลยนะฮะสมาชิกทุกคนนะฮะยกเว้นนักร้องโอเคเดี๋ยวนักร้องตามมานะฮะติดต่อไม่ได้นะครับขณะนี้เวลาวัน 4:30 น. นะฮะเดี๋ยวเราไปซาวด์เช็คประมาณ 6:00 น. นะฮะใช่มั้ยฮะโอเคครับผมขณะนี้เวลา 5:00 น. นะครับผม 5:00 น. เย็นแล้วนะฮะเตรียมซาวด์เช็คนะฮะวันนี้กำลังเดินทางเตรียมไปซาวด์เช็คนะฮะทำอะไรครับเนี่ยถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปคุณอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางโดยรถตู้นะฮะใกล้ถึงที่หมายแล้วคันสีแดงนี่ครับอ๋อไม่ใช่ฮะรถควีนอาบอบนวดเหรอครับโอ้ไม่เกี่ยวกับผมนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราเจอกันที่เวทีเลยแล้วกันนะฮะยี่ฮู้โอเคเฮ้ยอ้าวทำไมคุณแย่งที่นั่งผมครับผมขอชั้นแบ่งก่อนครับผมโอเคครับผมไปข้างหลังก็ได้เดี๋ยวเราเจอกันนะฮะที่นั่งงานเลยฮะมานั่งก